สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT มือ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth Mod Pack ค่ะใน Mod Pack ทะเลลาวานั่นเองในวันนี้ค่ะก็ได้เวลาในการซัมมอนสไปเดอร์ออกมาฆ่าและเพราะเราต้องการ1สไปเดอร์อายค่ะเพื่อทำเควสนั่นเองโอเคเอาให้แบบอยู่ไกลๆหน่อย อยู่ไกลนิดนึงจะได้รู้สึกแบบปลอดภัยใช่มั้ยอ่ะตรงนี้เลยค่ะพื้นที่แห่งการซัมมอนแต่รู้สึกมันมืดไปเนาะเดี๋ยวไปเอาท็อตมาด้วยดีกว่าค่ะขยายพื้นที่วันละนิดวันละหน่อยก็แบบเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่ง่ายท็อตนั่นแหละปักหน่อยค่ะถึงแม้เราคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดในนี้หรอกมั้งเพราะว่าในนี้ค่ะมันเป็นเหมือนนรกใช่มั้ยซึ่งอาจจะเทียบเคียงได้กับเนเธอร์พวกสัตว์ก็ไม่น่าจะเกิดหรอกตายให้ดาวค่ะอ่ะทีนี้ก็ได้เวลามาแล้วอย่างแรกสุดยกกรงให้สูงขึ้นสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าสไปเดอร์ก็สูงแค่ไม่ถึง1บล็อกใช่ไหมคะกรงสูง2บล็อกนี้ก็เพียงพอแล้วแหละทีนี้เราก็วางกรงสปอนเปล่าที่เราคราฟในหลายเอพิโซดก่อนลงไปแล้วก็ตามด้วยนี่ Soul Book of Spider ใส่ลงไปค่ะชึบจากนั้นกดชิปดูนี่สิ่งที่เราสามารถเติมได้ใช่ไหมก็มีเขียนว่าซัมมอนนี่ค่ะถ้าครบ 100% ก็น่าจะได้เวลาในการซัมมอนออกมาละถ้าเราต้องการจำนวนที่มากขึ้นเราจะต้องใช้บัตรคริสตัลในการอัปเกรดโอ้ถ้าเราอยากจะได้สปีดเราต้องใส่เกียร์ค่ะแต่ถ้าเราใส่เมอร์กี้ออฟก็จะได้เป็นเรนหรือว่าระยะซึ่งระยะในที่นี้ค่ะก็คือระยะการทำงานนั่นเองคือถ้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสไปเดอร์ยังทำงานได้อยู่แต่ถ้าเราออกมาค่ะนี่เขาก็จะไม่ทำงานนั่นเองก็คือจะต้องมีแบบเข้าสุริยะถ้าเราอัปเกรดระยะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดาว่าไม่ว่าเราจะยืนตรงไหนก็ตามของเกาะฟาร์มนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้นั่นเองแล้วก็มีเรื่องของประสิทธิภาพเนาะโอเคแต่ตัวอัปเกรดที่เราได้มาฟรีๆค่ะก็ใส่ลงไปเลยใส่ไปแล้วก็บัตรคริสตัลค่ะใส่ไปนี่โอเคความเร็วเพิ่มขึ้นค่ะเรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นตรงกลางใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าจะเอาให้ง่ายค่ะนี่แผ่นเวกเตอร์ค่ะ1 2 3สัก3ไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ฝั่งทางขวาสัก4ค่ะเผื่อไว้ให้เจ้าพวกสไปเดอร์แบบเกิดขึ้นมาในนี้แล้วเขาก็โดนแผ่นนี้ค่ะผลักดันไปเข้าสู่จุดฆ่าของเรานั่นเองว่าอย่างนี้แหละเอาให้4แล้วกันจะได้กว้างหน่อยตรงนี้แค่3อาจจะไม่พอค่ะ4แล้วกันเพราะว่าการคราฟแผ่นวิกเตอร์นี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ง่ายอยู่ละถ้ามีสัตว์ไปเหยียบหรือเราไปเหยียบนี่ก็จะโดนผลักดันค่ะไปนั่นเองได้ได้จึ๊บอ่ะขวาซ้ายอย่างละ4แล้วตรงนี้น่าจะห่างด้วย4น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะตอนนี้ห่างมา1แล้วเนาะ2 3แล้วแผ่นที่4ก็เป็นแผ่นเหยียบนั่นเองเรามาเหยียบนี้ก่อนเรายังพอต้านทานได้นิดหนึ่งค่ะต้านทานแรงแบบผลักเนาะอ่ะง่ายง่ายก็ได้มาเป็นอย่างนี้ค่ะจะ 100% หรือยังเอ่ย87แล้วอุ้ยเดี๋ยวนะ ไม่ได้เตรียมดาบไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย ชีวิตอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะควรที่จะมีดาบใช่ไหมวันนี้เป็นขวานไง คือแบบจะไปกล้าสไปเดอร์ไม่ได้คราฟดาบไม่ได้คราฟอะไรนี้ก็เกินไปเราจำได้ว่ามีแร่ชิ้นหนึ่งที่น่าจะแรงในการคราฟดาบอ่ะลองดูสิ 1.67 ถ้าเป็นไดมอนด์ล่ะเราจำได้ว่าดาบมรกตนี้ค่อนข้างแรงมากแต่คราฟไม่ได้ไดมอนด์เป็น 1.67 ความทนทานต่ำกว่าแปลว่าโซสติลนี้เหมาะสำหรับการทำดาบมากกว่าค่ะอ่ะได้ดาบมาแล้วอย่างน้อยก็แบบกันตายนิดนึงแล้วนะ เดี๋ยวสไปเดอร์เกิดมาใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับมาตรงนี้ใหม่ก็เดาว่าน่าจะ 0% หรือเปล่า91ค่ะก็แปลว่าใกล้จะ 100% แล้วสินะใกล้จะมาแล้ว99ค่ะ100นี่ไงสไปเดอร์ถูกผักวันนี้นี่เลยนี่เรียบร้อย
แต่ทีนี้เนื่องจากเราไม่ได้อัปเกรดตัวหนึ่งใช่ไหมอ๋ออัปเกรดค่ะเป็นบัตรคริสตัลเพื่อให้เพิ่มจำนวนแต่เขาดันเกิดมาแค่ตัวเดียวน่าจะมาหลายๆตัวเนาะอาจจะดีค่ะแล้วก็ลากมาทางนี้เลยให้ไปกองกันอยู่ที่เดียวเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องลากจะให้ลากมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ต้องลากก็ได้นะทำจุดฆ่าในตำแหน่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะงั้นไม่ต้องลากก็ได้ค่ะขุดออกมาเลยออกมาก่อนโอเคน่าจะต้องใช้รั้วเนาะเพราะว่าสไปเดอร์จะไม่สามารถผ่านรั้วหินได้อยู่ค่ะจุดนั้นก็น่าจะเป็นจุดที่เราเอาไว้ฆ่าสไปเดอร์นั่นเองโอเคคาร์บอนสโตนมาแล้วก็ครับนี่เป็นรั้วนั่นเองกระจกหน่อยไหมเพื่อความสวยงามกระจกด้วยแล้วกันรั้วเยอะๆหน่อยค่ะเผื่อไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวเราลองไปทำดูนะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าสิ่งที่เราเล็งไว้นั่นเองก็ถ้าเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ค่ะเราวางเป็นคาร์บอนสโตนวอลกั้นเนาะเนื่องจากสไปเดอร์มีขนาดตัวที่เล็กมากถ้าเป็นสแลบเขาก็น่าจะออกได้แน่นอนดังนั้นถ้าเรากั้นไว้แบบนี้เขาก็น่าจะมาอยู่ใต้นี้ได้โดยที่ไม่ถูกผลักออกไปใช่ไหมน่าจะดีค่ะน่าจะใช้ได้สิ่งที่เราเล็งไว้ว่าน่าจะเป็นแบบนี้ก็ฆ่าได้แล้วทีนี้ก็เหลือแค่การปิดโครงนี้เนาะโอเคนี่ไงเห็นว่าสไปเดอร์โดนผลักมาถึงสุดนี่แล้วนี่ค่ะเราก็ตีได้แบบสบายๆนี่แต่ว่าที่ดูดของนี้ไม่มีฮะเราต้องมาแบบเดินเหยียบดูดเองใช่ไหมก็ใช้วิธีนี้ค่ะก็เป็นแบบพื้นฐานอย่างง่ายเกิดได้ใช้ได้ฆ่าได้โอ้โหได้แล้วเควสคอมพลีทเรียบร้อยตาสไปเดอร์อายค่ะได้ตัวอัปเกรดมาเราอยากจะเน้นการอัปเกรดเพิ่มจำนวนเลือกที่บัตรคริสตัลค่ะแต่ทีนี้เราต้องการนี้ก่อนที่จะมาแบบฆ่าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นใช่ไหมเรียกง่ายๆก็คือเหมือนเข็มเจาะเลือดนั่นเองค่ะที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวเลือดจากพวกมอนสเตอร์ที่เราฆ่ามาได้นั่นเองไปคราฟกันเลยค่ะวิธีคราฟนั้นแสนจะง่ายดายดักเจมรวมกับไอรอนอิงกอตค่ะก็จะได้เป็นแท่งเข็มมาแล้วแหละเป็นสไปดิ้งนั่นเองค่ะตามด้วยดักเจมแล้วก็วางกระจกกระจกกับดักเจมนี่บัตรเอ็กทรัคเตอร์นั่นเองอ่ะก็ไม่ยากค่ะเราแค่ใส่ไว้ในช่องเก็บของเราเวลาที่เราฆ่าม็อบเราก็จะได้เลือดมาแล้วความจุ 5,000 มิลลิบัคเก็ตก็คือ5ถังใหญ่นั่นแหละแต่ทีนี้ค่ะเราคิดว่ามันมีสิ่งที่เราจำเป็นต้องคราฟเพิ่มเติมใช่ไหมก็คือตัวอัปเกรดค่ะเพื่อให้ความตรงนี้มันผลิตมาแบบได้เร็วขึ้นดังนั้นก็อาจจะต้องมีการอัปเกรดนิดนึงไม่อย่างนั้นค่ะการซัมมอนของต่างๆเนี้ยก็จะเป็นไปอย่างช้ามากๆนั่นเองก็มาคราฟเลยค่ะเอนเดอร์บอนช้างเนาะคราฟรวมกัน3อันจะได้เป็นกระดูกเอากระดูกค่ะมาคราฟแบบนี้ก็จะได้เป็น Ender Bone Gear เอาเกียร์มาคราฟรวมกับเหล็กค่ะเราก็จะได้เป็นตัวอัปเกรดสปีดในการทำงานของม็อบฟาร์มแล้วได้เพียงแค่2ไม่พอแต่ว่า Ender Bone เนี้ยมันไม่ได้หากันง่ายๆใช่ไหมใช่แล้วค่ะมันจะเราจะต้องมีดินเนาะซึ่งก็หมดแล้วใช่ไหมดินที่มีฟอสซิลอ๋อนี่ไงมาเลยค่ะโอ้ยออกมาคือแบบต้องค่อยๆสกิดค่อยๆทำงานไปเนี่ยก็จะได้มาทีละนิดทีละหน่อยค่ะได้มาไม่รอบนี้ได้เอ็นเดอร์บนช้างมาอีกนิดนึงเอามาคราฟได้เป็น8แล้วก็คราฟให้เป็นเอ็นเดอร์บนเกียร์จาก Ender Bone Gear รวมกับเหล็กค่ะก็จะได้เป็นตัวอัปเกรดแล้วได้มาเพิ่มเป็น6สปีดการทำงานของม็อบฟาร์มของเราค่ะก็น่าจะเร็วขึ้นนั่นเองนำตัวอัปเกรดค่ะมาใส่นี้เลยแล้วก็ใส่บัตรคริสตัลค่ะเพิ่มจำนวนเนาะสปีดเร็วขึ้นแล้วดูเวลาค่ะ20 21 22นี้อย่างรวดเร็วเลยเราก็มาจัดการเตรียมรอฆ่าสไปเดอร์ได้แล้ว
ในตัวอัปเกรดค่ะยิ่งเยอะน่าจะยิ่งดีเนาะเราต้องการเลือดก่อนอื่นรับรางวัลอุ๊ยตัวอัปเกรดเอาอะไรดีเอาเกียร์นี่แหละเลือกเกียร์ค่ะอุ๊ยมาแล้วมาแล้วนี่นายต้องไปข้างล่างสิอย่าขึ้นมาข้างบนอุ๊ยตีเราได้ด้วยเนี่ยแน่นี่อย่ามาดื้อกับเรานี่ค่ะเรียบร้อยเราได้เลือดมานิดนึงแล้วใช่ไหมโอ้โหข้าว3ตัวได้เลือดมา1ถังเยอะเหมือนกันค่ะแต่ตัวอัปเกรดเพิ่มจะได้แบบเดินเครื่องเร็วๆนั่นแหละตรงนี้ค่ะเราวางเป็นสแลบไม่ได้เนาะถ้าเราวางเป็นสแลบจะพวกสไปเดอร์เนี่ยก็สามารถที่จะมุดออกมาได้นั่นเองเฮ้แต่ถ้าเราวางเป็นคอมโบสโตนวอลล่ะเขาก็น่าจะออกมาไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยน่าลองค่ะเวลาที่เราเก็บของก็จะได้แบบเก็บง่ายด้วยนั่นเองแต่ถ้าเราเอาคอมโบสโตนวอลขั้นกับรั้วไม้ก็ดีนะก็ทำได้เหมือนกันค่ะทีนี้ก็จะมีช่องเนาะเวลาที่เราตีพวกแมงมุมเนี่ยก็จะตีง่ายขึ้นนั่นเองนี่ค่ะทำไมแมงมุมบางตัวมีสีแดงโผล่มาด้วยล่ะมันคืออะไรเป็นอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าเนี่ยนี่ค่ะได้มาแล้ว 2,500 โอเคก็รอคอยอย่างนี้ค่ะค่อยๆฟาร์มทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆเนาะอ่ะหาที่ยืนหน่อยยืนแบบสบายๆชิวๆรอตรงนี้ค่ะนี่มาเลยเจ้าสไปเดอร์เห็นอีกหนึ่งตัวนะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมาให้เราตีซะดีๆอุ๊ยแมงมุมก็ยังมีเอฟเฟกต์เนาะก็ได้มาแล้วค่ะ3,300หุยเก็บเลือดได้ดีมากแป๊บเดียวก็ได้เลือดมาเยอะแล้วนะเนี่ยอย่าตีเราสิเดาว่าแมงมุมพวกนี้น่าจะมีเอฟเฟกต์มาด้วยค่ะอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ที่น่ากลัวก็ได้เนาะเก็บข้าวของก่อนเรียบร้อยค่ะได้เลือดมาแล้วเอาเลือดค่ะมาชิปคิกขวาใช่ไหมหรือว่าคิกขวาธรรมดาก็ได้โอ้คิกขวาธรรมดาก็ได้ค่ะที่ drying basin ทีนี้เราก็จะได้ก้อนเลือดที่แข็งตัวมานั่นเองก้อนเลือดที่แข็งตัวค่ะจำเป็นมากสำหรับการทำเควสนี้บัตร infusion core ซึ่งในอนาคตค่ะเราก็จะได้เป็นบัตร infuser นั่นเองเรียกง่ายๆว่าเครื่องแบบอาบเลือดเนาะซึ่งจะเอาไอเทมต่างๆค่ะมาชุบเลือดในเครื่องนี้นั่นเองแล้วนี่เห็นว่าฮาร์เดนบลัดค่ะเลือดแข็งตัวเรียบร้อยอีกขวาธรรมดาไม่ต้องกดชิปก็ได้ฮาร์เดนบลัดนี้ก็เอาไปเผาเลยขอแทรกคิวเผาก่อนนั่นได้มาแล้วค่ะ9อันนั่นเองทีนี้เราก็คราฟได้เลยไหมดูก่อนสิคอนี้ต้องใช้อะไรตรงกลางต้องใช้ Dark Power Gemหายังไงเนี่ยอ๋อต้องโยนดาร์กเต็มลงในเลือดจากนั้นเราก็จะได้เป็นดาร์กพาวเวอร์เจมนั่นเองค่ะและเพื่อความง่ายในการวางเลือดใช่ไหมคะ5ถังเนาะ2 3 4 5อ่ะก็ต้องสูงขนาดนี้เลยค่ะจากนั้นในตรงนี้เราก็วางเป็นแท็บดอได้เลยใช่ไหมจะได้แบบวางเลือดได้ง่ายนั่นเองค่ะนี่ไงเปิดแบบนี้ของเหลวที่อยู่ในนี้ก็จะไม่ไหลออกมาละนั่นแหละและเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็ต้องมีบันไดด้วยบันไดตั้งแบบนี้ไม่ได้ค่ะก็ตั้งตรงนี้แล้วกันก็วางมันเลยเนี่ยแหละคราวนี้ก็จะได้แบบสบายละในการวางเลือดค่ะ5ถังใช่ไหมก็1 2 3 4แล้วก็5ตรงนี้จากนั้นใส่ไว้เลยดาร์กเต็มปึ๊บหายค่ะ5ถังนี่ดาร์กพาวเวอร์เต็มมาแล้วพลังงานแห่งขุมเลือดนั้นใจได้
ทำไมรู้สึกว่าชีวิตในนี้มันช่างแบบดูโหดเหี้ยมขึ้นทุกวันโอเคค่ะ Dark Infusion Core ได้มาละคอเลือดของเรานั่นเองทีนี้ก็รับรางวัลเลยโอ้ได้เลือกอีกแล้วเอาอะไรดีเอาเกียร์นี้แหละเน้นความเร็วต่อไปก็บัตรอินฟิวเซอร์เนาะเครื่องอาบเลือดชุบเลือดนั่นเองแม้จะไม่ยากค่ะแต่ว่ามันมีของที่เรายังไม่ได้เตรียมไว้นั่นก็คือ Ancient Gravel นั่นเองโอเคเราก็วาง Gravel ค่ะ3นี้เนาะแล้วตรงนี้เป็นตรงกลางค่ะโอเค1 2 3 1 2 3ขึ้นมา1บล็อก2บล็อก3บล็อกค่ะแล้วก็วางเอา Glass of Nostalgia นาฬิกาทรายแบบย้อนเวลานั่นเองสับสวิตช์ออนเรียบร้อยทีนี้ค่ะเราก็ถมกราเวลลงในนี้เลยเมื่อเวลาผ่านไปค่ะกราเวลพวกนี้ก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น Ancient Gravel หรือว่ากราเวลที่เก่าแก่นั่นเองก็คือพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่แบบระยะรัศมี3บล็อกที่เอาไว้เร่งเวลานั่นเองนี่ค่ะเราก็วางมาก่อนถามว่าใช้เวลานานไหมในการเปลี่ยนนานค่ะก็จะได้แต่ละบล็อกนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเลยแหละนี่แต่โชคดีที่เราเตรียมกราเวลไว้เยอะเนาะก็ง่ายเลยค่ะถมกันเข้าไป นี่ค่ะวางแบบนี้ปิดทั้งหมดนี้ไหมแล้วแต่ค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็วางทอดให้สว่างสว่างแล้วกันแน่นอนว่าจะใช้คาถาก่อสร้างช่วยก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็กราเวลมีอยู่แค่นี้เองวางไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จละโอ้ไม่แค่นี้มีหลายกองโอเคค่ะก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปเอาคาถาก่อสร้างเพราะเราตั้งใจว่าแค่ประมาณนี้ก็น่าจะเยอะแล้วค่ะรัศมี3บล็อกจากศูนย์กลาง1 2 3 1 2 3ฝั่งขวา3แต่ว่าฝั่งซ้ายยังไม่3ค่ะนี่ไงเห็นว่าได้มาแล้ว Ancient Gravel ค่ะเดี๋ยวนะเอาออกก่อนต้องแถวนี้สิแถวเดียวเพิ่มมาก็จะครบ3แล้วว่าอุ๊ยๆทับหัวตัวเองนี่ค่ะก็ค่อยๆวางไปนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเนาะจัดมาค่ะนี่ก็ได้มาแล้วแต่เราก็ต้องรอใช่ไหมขุดได้เลยไหมขุดออกมาก็ได้ค่ะแล้วก็ถมคืนได้มา2 Ancient Gravel แล้วนะของต่อมาที่เราต้องการค่ะหาไม่ยากเลยเอาน้ำค่ะมาใส่ในนี้เนาะแล้วก็เอาโซดาค่ะหรือว่าโซแซนที่ผ่านการทุบและโยนลงในน้ำนี่เราก็จะได้เป็นของเหลวที่เป็นวิญญาณนั่นเองค่ะเป็นลิควิดโซเนาะได้มาแล้วแล้วเราก็โยนนี้เลย Ancient Gravel ค่ะที่เก่าแก่เนี่ยลงไปนั่นแหละก็ลงมาสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี้ค่ะ Rune Stone นั่นเองได้ไปแล้วต้องไปทำอะไรเอ่ยต้องเอาไปเผาค่ะเอ๊ะไม่ดูดต้องมีของเต็มนี่ขอลัดคิวหน่อย ขอลัดคิวก่อนเมื่อเราเผารูนสโตนสิ่งที่เราได้มาก็คือจะเป็นรูนนั่นเองค่ะได้มาแล้วนี่ง่ายได้รูนมาแล้วแต่ต้องการอย่างน้อย2เนาะระหว่างที่รอค่ะก็เอาฉาดสีดำมาคราฟรวมกับคอบโบสโตนเราก็จะได้เป็นโอนิกโอนิกบล็อกนี่เอามาเลยเยอะๆไว้ก่อนค่ะแบ่งสักครึ่งนึงได้สัก20แล้วก็เอามาเผาผ่านลาวาอุ้ยเฮ้ยๆโอเคเอาใหม่ค่ะเผาใหม่ได้มาแล้วอะไรเอ่ยนั่นคือดาร์คสโตนนั่นเองเผาโอนิกบล็อกค่ะเราก็จะได้เป็นดาร์คสโตนทีนี้ก็น่าจะได้เวลาในการคราฟแล้วใช่ไหมใช่แล้วมาเลยค่ะ
ในการคราฟบัตรอินฟิวเซอร์ของครบไหมเอ่ยอ้าวยังไม่ครบต้องเอานิฮาดาร์คสโตนมาคราฟรวมกันใช่ไหมได้แล้วดาร์คสโตนบริกอ้าวต้องเอาดาร์คสโตนบริกมาคราฟรวมกันอีกทีนึงคราฟสองรอบค่ะมาเลยแค่งานนี้คราฟได้แล้วยังเอ่ยอ้าวขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือเอเทอร์นัทคริสตัลค่ะก็อยู่ไหนเอ่ยเรื่องไหนเนี่ยอ้อเรื่องนี้นั่นเองไปเลยทีนี้เมื่อเราได้เป็นอินฟินิโนคริสตัลมาใช่ไหมเราก็จะสามารถเอาไปผ่านเครื่องนี้ค่ะเครื่องอะตอมิกรีชัปเตอร์เพื่อเปลี่ยนให้ได้เป็นเอเทอร์นัทคริสตัลนั่นเองโอ้โหมีความซับซ้อนหลายขั้นหลายตอนเหลือเกินนะเนี่ยขอเชื้อเพลิงหน่อยสิมีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าทำไมเราถึงไม่ใช่เชื้อเพลิงจากลาวาเนาะคือแบบมันเป็นมอส มันเป็นมอสค่ะก็คือเราก็เลยคิดว่าเป็นมอสก็เล่นอย่างมอสเนี่ยแหละ ใช่ไหมคือมันแบบถ้าเราใช้เชื้อเพลิงจากลาวาค่ะมันก็จะดูเป็นแบบไมโครปกติใช่ไหมแต่นี่มันเป็นมอสไงใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงจากลาวาเราใช้เชื้อเพลิงแบบที่มันมีนให้ในมอสก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะชาโคที่มาจากเมลอนอะไรอย่างเงี้ยแตงโมหรือว่าแครอทชาโคอ่ะก็เป็นสิ่งที่มีให้ใช้นะใช่ไหมก็เลยคิดว่า เราก็เลยแบบลืมไปค่ะว่าความรู้พื้นฐานเนี่ยลาวาเป็นแหล่งที่ดีมากในการเป็นเชื้อเพลิงแต่ก็ไม่ใช่ในมอสไงในมอสมันต้องใช้ของในมอสสิอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะเราก็เลยไม่ได้ใช้แบบลาวาเป็นเชื้อเพลิงเนาะโอเคก็รอการเผาแล้วกัน Inferno Crystal ได้มาแล้วแล้วก็จะขึ้นไปอยู่กล่องข้างบนค่ะ Inferno Crystal ผ่าน Atomic Recharger ค่ะเอ๊ะโอ้ไม่มีเชื้อเพลิงมาเลย Energon Dust คุณผู้ชมถามว่ามันเรียกว่า Energon หรือว่า Energian ใช่ไหมตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าเราก็หาข้อมูลมาแบบมากมายหลากหลายเนาะก็มีคนเรียก Energian ไหมไม่ค่อยมีค่ะแต่ถ้าจะเรียกก็คือจะเรียกเป็น Energion เนาะแต่ Energon นี้มีค่ะถ้าเป็น Energian น่ะมันต้องสะกดเป็น GEANน่าจะเป็นเช่นนั้นส่วนจีออนนี้มันอ่านว่าเจียนได้ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งกันเนาะแต่เราหาข้อมูลดูค่ะว่าเอเนอร์จอนเนี้ยก็น่าจะเรียกว่าเอเนอร์จอนนั่นแหละต่อให้มันเป็น ION เนาะคือถ้ามันเป็น GON เนี้ยเป็นจอนอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็น GION ก็อ่านว่าจีออนก็ได้หรือว่ากีออนก็ได้ค่ะซึ่งเรียกง่ายก็คือเอเนอร์จอนนั่นเองมันเจียนไม่ได้อะถ้าเป็นเอเนอร์จียนใช่ไหมคะมันต้องเป็น GEAN เนาะซึ่งมันก็มีบริษัทผลิตพลังงานค่ะที่ชื่อว่า Energian Oil เหมือนกันนั่นเองเป็นบริษัทน่าจะของสหรัฐอเมริกาค่ะชื่อว่า Energian Oil เป็นบริษัทเกี่ยวกับการไอ้นั่นหาพลังงานนั่นแหละค่ะเราก็เลยคิดว่าไม่รู้สิน่าจะอ่านว่า Energon นะแต่ทีนี้ถ้ามีคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรอย่างนี้ค่ะมาแนะนำเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านให้ถูกต้องในอนาคตถ้าเอเนอร์จอนมันไม่ถูกใช่ไหมก็เดี๋ยวจะหาคำอ่านที่มันถูกต้องมาในอนาคตค่ะเพราะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาอ่านให้ถูกต้องเนี้ยมันต้องอ่านว่ายังไงนั่นเองเมื่อเอาอินฟินิโนคริสตัลค่ะมาผ่านอะตอมิกรีชาร์เตอร์เราก็จะได้เป็นเอเทอร์นัทคริสตัลมาแล้วงานนี้ก็คราฟได้แล้วสินะมาเลยนี่ได้มาแล้วค่ะบัตอินฟิวเซอร์นั่นเองเครื่องนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างก็อย่างที่เราบอกไปค่ะเป็นเครื่องที่เอาไอเทมต่างๆมาอาบเลือดนั่นเองสมุดอาบเลือดอะไรอย่างเงี้ยบล็อกอาบเลือดอะไรอย่างงี้ก็เป็นเครื่องที่นั่นเลยค่ะคอบอลต์สโตนอาบเลือดเอาแบบเอาเลือดมาเคลือบเนาะดาร์คพาวเวอร์เจมคนที่เราใช้เราต้องใช้เลือดตั้ง5ถังอันนี้250ค่ะยังไม่ถึง1ถังด้วยซ้ำนี่จะใช้เลือดน้อยขนาดนั้นเลยหรือต้องมาลองดูซิอันนี้เลือดแข็งตัวใช่ไหมดูดมาคืนก่อนใส่เข้าไปมีเลือดแล้ว 1,000 ก็คือ1ถังถ้าเราเอาดาร์คเจมมาใส่
จะใช้แค่250จริงไหมเนี่ยอุ๊ยทำงานได้โอ้โหประหยัดมากๆจาก5ถังค่ะลดลงเหลือเพียงแค่ประมาณแบบไม่ถึง1ถังอ่ะโอ้โหนี่เห็นวะประหยัดเหลือหลายค่ะ 1,000 เนี่ยใช้ได้ตั้ง4ดักเจมใช่ไหมดีกว่าเดิม 4-5 เท่าตัวเลยค่ะโอเคเราก็ได้มาแล้วเราก็รับรางวัลเลยอุ๊ยสิ่งที่เราได้นี้คือบนมิวที่อาบเลือดนะเนี่ยแล้วก็ของรางวัลเป็นตัวอัปเกรดอีกแล้วเกียร์เหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เน้นเกียร์เป็นพิเศษเนาะแล้วก็เอาดาร์กเจมอาบเลือดค่ะมาคราฟเป็นถ้วยเอาถ้วยนี้คราฟรวมกับดาร์กเจมที่เป็นดัตค่ะทีนี้เราก็จะได้เป็นถ้วยของดาร์กเจมแล้วโอเคแต่ยังใช้ไม่ได้ค่ะคือแบบดาร์กเจมที่เป็นถ้วยมาเนี่ยใช่ไหมที่เป็นของเหลวเนี่ยแหละเรายังใช้ไม่ได้นั่นเองเราจะต้องไปหาเลือดค่ะซึ่งเลือดที่เราต้องการในที่นี้คือ15ถังเช่นนั้นค่ะไปฆ่าสไปเดอร์กันเลยปริมาณเลือดน่าจะเพียงพอเลยค่ะเราก็เอาเลือดมาใส่นี้เลยโอ้โหดูน่ากลัวเดี๋ยวหยุดไม่ได้จะทำงานแบบนี้เอาเลือดมาใส่เลยค่ะโอเคเต็มเรียบร้อยแล้ว 10,000 ใช่ไหมจากนั้นค่ะเอา Empty Promise ใส่ลงไปเนาะโอเคเดินเครื่องได้ค่ะจาก Blow of Empty Promise เนี่ยจะกินเลือดอยู่ที่5ถังค่ะเราก็จะได้เป็นสิ่งที่เราต้องการในการทำเควสนี่ Promise of Tenacity ค่ะตัวนี้คือเป็นตัวอัปเกรดนั่นเองใกล้แล้วอีกกระจึงนึงเลือดของเราน่าจะหายไปแบบครึ่งหนึ่งเลยค่ะใกล้แล้วอีกนิดเดียวนานเลือดหายไปครึ่งหนึ่งจริงๆด้วยโอเคใส่เลือดต่อค่ะโอเคเต็มแล้วจากนั้นใส่บล็อกออฟไอรอนลงไปทีนี้จากบล็อกออฟไอรอนใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะไอรอนพรอมิสเอ็กเซปเตอร์นั่นเองงานนี้ก็รอค่ะงานนี้กินเลือด10ถังโอ้ทำไมต้องใช้เลือดเนี่ยมันดูแบบน่าขยะแขยงยังไงก็ไม่รู้บางทีก็รู้สึกว่าน่ากินนะแต่การที่ต้องสังเวยเลือดอย่างนี้ค่ะมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้เนาะโอเคทีนี้เราก็คราฟเลยได้ไหมได้ค่ะมาเลยใส่ไปถ้วยซะแล้วก็สไปเดอร์อายนี่ได้มาแล้วค่ะตรงนี้เป็นตัวอัปเกรดนั่นเองความจุของแทงค์คูณ2ลองใส่ดูสิชึบต้องมีเลือดในนี้นี่ค่ะ 40,000 จากเดิมเนี้ยโอ้โหถอดไม่ได้จริงสิใส่แล้วถอดไม่ได้เลยก็คือจากเดิมค่ะมีอยู่น่าจะ 10,000 มั้งทีนี้ก็กลายเป็น 40,000 เอาเลือดออกมาให้หมดจะลองถอดดูค่ะถอดไม่ได้ขุดได้ไหมขุดแล้วก็เด้งออกนั่นเองถ้าเป็นแบบปกติธรรมดาใส่เลือดลงไปความจุจะอยู่ที่ 10,000 ค่ะพอใส่เลเวล1ปุ๊บอัพ 40,000 เลยเหรอได้บอกว่าคูณแค่2ไงแทงค์แคปาซิตี้คูณ2นะจาก 10,000 ก็ต้องเป็น 20,000 สิทำไมถึงเป็นตั้ง 40,000 โอเคอาจจะเป็น2เท่าแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้ Quest Complete รับรางวัลมาเลยตัวอัปเกรดเอาเป็นแบบบัตรคริสตัลเพื่อเพิ่มจำนวนดีกว่านี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะได้มาอย่างมากมายแล้วก็ล้นหลามเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ